นะครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับนะครับล่าสุดนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,701.15 จุดนะครับปรับตัวลดลงไป 5.37 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายก็ 45,000 กว่าล้านบาทนะครับโดยหุ้นที่ปรับตัวลงนะครับมีถึง904ตัวด้วยกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้อีกท่านหนึ่งพร้อมอยู่ในสายเรียบร้อยนะครับไปพบกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับเชิญครับพี่วันนี้ตลาดก็นะครับตอนนี้ก็ลบลงไป6จุดแล้วครับพี่นิพนธ์ครับถือว่าปกตินะปกติใช่ไหมครับพี่ตลาดปรับฐานมาช่วงของ17ตุลานะครับก็ปรับฐานมาประมาณสักเดือนครึ่งนะครับครับแล้วก็รู้ฐานแล้วนะครับว่าตอนนี้การลงไปที่1,687เนี่ยถือว่าเป็นฐานสำคัญนะปกติฮะลงไปก็ซื้อได้อยู่นะครับครับลงไปแล้วยืนขึ้นไปล่ะขึ้นไปก็แล้วแต่นะฮะจะก็ต้องค่อยๆขึ้นไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการสร้างฐานครับหาฐานให้เจอนะครับหาฐานให้เจอขนาดใหญ่ก็หาฐานเจอละครับตอนนี้จะเห็นว่าปตท.รสผ.เริ่มขึ้นจะขอแนวต้านตรงนี้428นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปทดสอบ446อะไรก็ว่าไปครับปตท.สผ.ก็สร้างฐานละฐานแน่นๆอยู่ที่ประมาณ92-93นะครับฐาน95เดี๋ยวก็จะไปละนี่ก็เรียกหุ้นสร้างฐานเสร็จแล้วก็ติดไปจะไปเมื่อไหร่เนี่ยนี่ไม่รู้นะมันจะเป็นไปตามปัจจัยที่มากระทบเพราะหุ้นเซตติ้งอยู่ในโน้มเชวีครับนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าภาพนะครับก็คือว่าเซตลง4จุดแต่เซต50อ่ะลงน้อยกว่าครับลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่านะครับครับแสดงว่าหุ้นขนาดเซตในเซต50อ่ะไม่ได้ลงนะฮะครับรวมๆอ่ะไม่ได้ลงนะฮะแต่ในเซตนอนเซต50เนี่ยลงนะครับก็ไปตรวจสอบดูก็คิดว่าหุ้นขนาดกลางนะฮะก็มีขึ้นมีลงครับแต่หุ้นขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่บางตัวลงแล้วลงเยอะนะจนแบบว่าสลับกันไปอ่ะบางตัวลงแล้วลงอีกนะฮะอย่าง UV อย่างนั้นยงอีกนะฮะตัวของว่ากันมานะครับอาทิตย์ก่อนยังเชียร์กันอยู่เลยนะฮะครับบิวตี้ดีนู่นนี่นั่นนะวันนี้ก็ลงแล้วไม่ดีก็แล้วนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าดูงี้ก็คือก็มากำหนดกลยุทธ์นะครับว่าการซื้อหุ้นแถวนี้นะครับ1,700นะครับดูไปหลายตัวนะฮะถือเลือกไปหลายตัวใช่ไหมครับตอนนั้นปรับฐานเสร็จแล้วใกล้ฐานแล้วอะไรเงี้ยนะครับครับก็เข้าไปซื้อได้ดูยังไงไปดูว่ามันปรับฐานมานานยังครับถ้าปรับฐานมานานแล้วนะฮะมันก็ใกล้จบแล้วล่ะแต่ถ้าเพิ่งปรับฐานอย่าง WSA นะฮะปรับฐานลงมาผมก็บอกว่าขึ้นมาเราต้องขายนะแถว3.80นะครับลงมาใหม่ละแต่มันก็ไม่ควรหลุดแถวนี้นะฮะลงไปมากกว่านี้นะครับแล้วถ้าคุณจะซื้อตรงนี้ล่ะมันก็จะขึ้นไปแล้วก็จะนิ่งทำให้คุณเบื่อมันยังไม่ไปเลยนะครับครับถ้าเราจะเก็งกำไรล่ะรอผ่าน4.10 บาทไหมเมื่อไหร่ล่ะเดือน2เดือนนะครับแต่ถึงจะผ่านนะฮะตอนนี้นักเก็งกำไรล่ะนักเก็งกำไรมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะเก็งกำไรในหุ้นหลายตัวได้ครับนะครับก็ต้องไปเก็งกำไรวอลเลนไปบล็อกเทรดไปอะไรว่าไปนะครับครับเป็นขนาดที่เฟกมันยังไม่ให้เก็งเลยนะฮะมันยืนนิ่งเลยนิ่งเลยใช่ไหมครับพี่แต่มันก็อยู่ฝั่งรองนะฮะครับถ้าเราทนได้นะครับ1,083ครับหรือ1,090นะครับครับก็ถือไปแต่ถ้าทนไม่ได้นะครับมันนิ่งแล้วนะก็ต้องระวังเพราะเดี๋ยวมันจะบอกแล้วมันจะไปทางไหนครับมันไปทางข้างบนก็โชคดีไปถือว่าถูกทางซึ่งควรจะเป็นทางนั้นครับแต่ธรรมชาติบางทีก่อนไปตบโชว์รอบหนึ่งแล้วค่อยวิ่งไปนะมีการโชว์ก่อนใช่ไหมครับตบโชว์ก่อนให้ตัวคนตกใจเพราะเขารู้ว่าพวกนี้ตบโชว์ก็เขาแบบใจหวั่นไหวนะใครทำวันนี้ผมไม่รู้นะนะครับแต่เขาทำได้ซึ่งเป็นธรรมชาติของที่เฟกกันอยู่แล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็ตอนนี้ผมก็กำลังคิดว่าให้ดูหุ้นขนาดเล็กที่เป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันเริ่มไหลลงนะฮะครับส่วนหุ้น
่วนหุ้นเก็งกำไรแล้วนั่นอยู่นอกเนาะที่ผมวิเคราะห์นะครับครับผมไม่เกี่ยวกันใครวันนี้จะไปตรงไหนอะไรตรงนั้นก็จะไปถามคนที่เขาเล่นนะครับควรไหนแก๊งไหนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าหุ้นพื้นฐานเนี่ยตอนนี้หุ้นขนาดเล็กกำลังลงหุ้นใหญ่สร้างฐานเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นหุ้นขนาดกลางบางตัวตัดฐานเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นต่อไปอย่าง BCPG กันที่ก็ต้องขึ้นอย่าขึ้นเยอะนะวันละ20ตังค์10ตังค์20ตังค์ขึ้นไป50ตังค์ลงมา30ตังค์อะไรเงี้ยทำให้คุณเบื่อจนกระทั่งคุณแบบยอมนะครับแล้วไป30อะไรเงี้ยนะครับต้องเข้าใจมันนะฮะว่าตลาดแบบนี้เพราะนั้นกลยุทธ์เราก็คือตอนนี้ถ้าเรามีหุ้นใหญ่อยู่ก็ถือไว้นะครับครับไม่ต้องไปเทไปหรอกเพราะว่าเราเงินน้อยนะฮะไปเทปตท.ทิ้ง4บาทไม่ได้เลยหรอกเงินน้อยนะครับก็แต่ถ้าดูหุ้นขนาดกลางตัวไหนที่น่าซื้อแล้วนะครับก็ซื้อแล้วก็อย่าไปดูมันแล้วหลังปีใหม่ก็ค่อยมาขายอะไรเงี้ยนะครับครับรอหลังปีใหม่เลยนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะเกิดพรุ่งนี้ก็ได้ครับผมมันเกิดได้ตลอดแต่ผมจะไม่เห็นผมก็ต้องดูข้อมูลเย็นนี้ก่อนว่าตกลงต่างชาติทำยังไงครับผมลำพังที่เป็นสถาบันในประเทศก็จะอยู่เนี่ยเลี้ยงไว้ไม่ให้ลงนะครับนะครับก็ยังไม่เห็นภาพที่จะลงนะครับส่วนผู้รายตัวก็จะมีถามขึ้นมาแหละตัวนู้นทำไมคุณนี้ทำไมนะครับครับผมนะครับก็วางไปแล้วกันเดี๋ยวให้พี่อ๋องตอบบ้างอันไหนที่ผมเห็นผมก็ตอบให้ได้ท็อปลงมารับเนี่ยวันไหนลงก็รับได้นะครับท็อปใช่ไหมครับพี่นะครับตัวไหนลงแต่ตัวไหนเนี่ยก็ต้องดูหน้างานนะครับครับคือมันเป็นขาขึ้นแล้วอ่ะนะฮะจะขึ้นไปที่ไฮเดิมนะครับท็อปนะฮะเพราะนั้นถ้ามันลงมาก็ซื้อได้นะครับแต่ราคาไหนเนี่ยต้องดูส่วนใหญ่ราคามันจะเกิดจากราคาที่ดีมันจะเกิดตอนที่ตอนเช้าๆแล้วตลาดลบนะฮะครับแล้วก็มีคนตกใจขายลงมาอาจจะเกิดจากการที่ตลาดต่างประเทศไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปซื้อท็อปนะฮะวันที่มันลงนะครับมันก็จะสลับขึ้นสลับลงกับ PTTC 2ตัวนะครับครับก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับแต่การขึ้นเขาก็จะแบบนืดๆไอ้ขึ้นนืดๆอย่างเงี้ยยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะแต่ไอ้การที่แบบเฟี้ยวฟ้าวเร็วๆเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันจะจบรอบนะครับเราวิธีดูว่าเอาวิชาไปดีกว่านะครับครับผมเอาวิชาไปนะครับสุดที่เฟดก็มันเล่นไม่ได้ระหว่างวันก็ยังเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่มันก็บอกให้เราไปตรวจสอบดูว่ามันคือจะเป็นขาไหนเป็นขาลองแล้วจะขึ้นไปที่ไหนนะครับแล้วก็ถือลองไว้นะครับถ้าหลุด1090ก็สต็อปลอสถ้าผ่าน1111อ่ะก็มันก็ขึ้นต่อไปนะฮะครับแต่ไม่รู้ว่ากลายเป็น follow เหนือ1111น่ะถูกหรือเปล่าล่ะอาจจะโดนเบี่ยงไป1120 1120แล้วลงมา1001ใหม่อะไรเงี้ยนะครับครับเพราะแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นจบมันจะไม่เหมือนตอนที่เบรกใหญ่นะฮะครับการประทานข้อ2เดือนน่ะมันยังเหวี่ยงได้อยู่นะครับเพราะยังมีไม่ถึงว่ามีแนวต้านอยู่ข้างบนมีคนกำลังอยู่ข้างล่างในพุ่งขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะไปค่อนข้างลำบากนะครับมีพวกบล็อกเทรดด้วยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูนะครับว่าเป็นสถาบันในประเทศซื้อนะครับฝรั่งขายนะครับแล้วก็เป็นตัวของบริษัทหลักทรัพย์ขายอันนี้ก็ปกติเพราะเมื่อวันศุกร์บริษัทหลักทรัพย์บล็อกเทรดมานะครับระยะบล็อกเทรดมานะครับวันนี้ก็จบละไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันครับว่ากันไปนะครับส่วนทองคำเรายังมอง1 2 3 3อยู่แพทเทิร์นนี้ก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ลงต่ออยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนที่ต่ำครับก็ไม่น่ากังวลเลยสำหรับคนที่ถือลองซื้อทองคำแท่งนะครับครับนะครับส่วนคนที่เล่นฟิวเจอร์ก็ต้องมีกลยุทธ์นะครับยังไงครับพี่ยังไงมีกลยุทธ์ก็คือว่าเด้งแรงช็อตไม่เกิน 1,250 ช็อตลงมาก็ปิดในวัน2วันครับนะแล้วก็ดูจนกระทั่งมันมีสัญญาณว่าเอาละตรงนี้โอเวอร์โซลแล้วนะฮะครับแล้วพอมันกลับไปอยู่หมดภาวะโอเวอร์โซก็กลับไปลองใหม่เป็นกำหนดเนี้ยนะครับครับอันนี้ผมจะบอกอีกทีนึงแล้วกันว่าบริเวณไหนบริเวณน่าสนใจนะฮะครับผมมันจะต้องมีอินดิเคเตอร์กับไพรซ์ชาร์ทให้มันสอดคล้องกันนะฮะมันก็จะเป็นบริเวณที่ผมสามารถทำนายได้ล่วงหน้าเลยว่าแถวๆเนี้ยเป็นลองครับแต่ตอนเนี้ยผมว่าอย่างใครเทรดก็คือเล่นสั้นสำหรับทองคำนะครับสั้นไปก่อนครับได้ครับผมโอเคครับพี่ธิพลครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับ
ันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะฮะพี่นิพนธ์ก็มองว่าหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับก็สร้างฐานเสร็จแล้วครับรอปรับตัวขึ้นนะครับส่วนขนาดกลางก็ยังมีขึ้นมีลงนะครับส่วนหุ้นตัวเล็กนี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะด้วยกันนะครับผมส่วนนะครับทองคำพี่นิพนธ์ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ1,233ดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวล่าสุดนะครับดัชนีนี่ครับ17นะครับ1,765นะครับลบไป 5.87 จุดด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปฟัง